ส่งมาทางนี้บ้างสิจ๊ะเฮ้ยไปไปส่งมาให้ฉันบ้างไปเฮ้ยมานี่เว้ยตีเล็กฉันเล่นเก่งนะจ๊ะโอ้ยสนุกกันอยู่แค่สองคนไอความสนุกเนี้ยแบ่งกันสนุกกันบ้างสิจ๊ะเอ้าเฮ้ยมึงอยากเล่นมึงไม่ขอตีเล็กมันวะเนี่ยแม่งบอลตีเล็กมันนะเว้ยแม่เรื่องแค่เนี้ยไม่เห็นต้องทำให้ยุ่งยากเลยนี่จ๊ะเฮ้ยมึงรู้ได้ไงมันไม่ยุ่งยากมึงรู้ไหมกว่าตีเล็กไม่จะได้มันนะเว้ยโหแม่งโคตรลำบากอ่ะมันต้องลงไปนอนชักดิ้นชักงอกับพื้นนะเว้ยกว่าที่จะขอแม่มันได้แล้วเดี๋ยวนี้พอแม่งอยากได้อะไรนะกูเห็นไม่แค่ลงไปนอนดิ้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 นกับพื้นไม่ก็ได้แล้วเว้ยเฮ้ยไม่มึงต้องบอกมันเลยวะลูกบอลเนี้ยข้าขอแม่มาดีเว้ยโหกูเห็นมึงดิ้นดิ้นอยู่ดีเลยวะต้องบอกมึงเลยวะเอาเหอะจ้าเอาเหอะจ้าเรื่องแค่เนี้ยฉันไม่ได้อยากรู้หรอกฉันก็แค่อยากเล่นบอลด้วยเฉยๆนะจ้าเฮ้ยมึงอยากเล่นจริงเหรอวะจริงสิจ้าฟายเอ้ยมึงรู้จักลิงชิงบอลปะทำไมล่ะจ๊ะทำไมต้องฉิงด้วยก็ลิงอ่ะถือบอลอยู่นี่ไงจ๊ะไม่คนบ้าเลยวะว่าเป็นหมูผมเป็นง้อฉันเป็นลิงชิงบอลเนี่ยเฮ้ยวันนี้พูดดีเว้ยแม่อย่าน้อยใจไปเลยจ้าฟายฉันก็แค่อยากเล่นด้วยเฉยๆนะจ๊ะเออเอาอีแค่บอลใครอยากเล่นก็เล่นเลยกูไม่เล่นแม่งแล้วเฮ้ยนี่บอลมึงเหรอวะเออกูลืมไปว่ะเนี่ยแม่งไม่ใช่บอลกูมันบอลมึงนี่ว่ะบอลที่มึงงอแงขอแม่งมาไงเอ้ยเลิกกัดกันสักทีเถอะจ้านี่ฉันมีอะไรจะโชว์ให้ดูด้วยมึงจะโชว์อะไรวะไม่มีอะไรหรอกจ้ะก็แค่พรสวรรค์เล็กๆน้อยๆของฉันขอบอลหน่อยจ้ะเฮ้ยอะไรวะพรสวรรค์ลองเล็กจ้ะเฮ้ยอย่างกับแบ็คแฮมอ่ะอย่าเรียกฉันว่าแบ็คแฮมเลยจ้ะฉันมันก็แค่อ้นเทพเท้าขว้าโอ้ยเทพเท้าขว้าโอ้ยพี่อ้นเทพเท้าขวาอ้นเทพเท้าขวาไม่คุ้นยอดขาแล้วจ้ะโอ้ยไม่สุดยอดอยู่ทำไมเตะบอลเก่งจังวะเฮ้ยสอนเราบ้างดิเราอยากเก่งเหมือนแกเออใช่ใช่ใช่สอนฉันหน่อยสิอะไรมึงมึงจะมาเน่อตามมันทำไมโถเสียตัวตนมันวะมึงอะเอ้าก็นี่มันไอดอลกูโถมาไอดงไอดอลมึงจำไม่ได้เหรอแม่งมารหัวใจมึงนะเว้ยเออใช่ไม่ยุ่งกับมันนี่ว่าเออโทษทีเว้ยแม่นี่ก็เคิร์มตามไอ้ฝ่ายมันไปนะจ๊ะฉันกับแอนนี่เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยเฮ้ยเอ็งรู้ได้ไงวะคากิ๊กแอนนี่โอ้ใช้คำว่ากิ๊กทุยอ้าวแล้วรูปประโยคไม่ถูกต้องตรงไหนวะเออมันก็ถูกแต่คำว่ากิ๊กเนี่ย
ขาไม่ใช่กับผู้ชายผู้หญิงเว้ยที่คิดเหมือนกันคิดไปทางเดียวกันไม่ใช่คิดเองเองแบบมึงไอ้ฝ้ายอ้าวเฮ้ยแล้วอันนี้มันคีย์ค่าตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนจ้ะเดี๋ยวก่อนจ้ะแล้วเรื่องเตะบอลเนี้ยหายไปไหนกันล่ะจ๊ะพอมีเรื่องผู้หญิงเนี่ยลืมกันไปหมดเลยเออแต่ข้าอยากรู้ว่ะเอ็งทำไงวะเตะบอลแม่นขนาดนั้นน่ะเออวะก็ไม่มีอะไรหรอกจ้ะฉันก็แค่จะขึ้นเสียงสูงอะไรขนาดนั้นโอ้ยไม่ได้ยินไปแล้วลูกแสบแก้วหูอ้อนนายมาทำอะไรแถวนี้ฮะใช่รู้ไหมคุณครูเนี่ยตามหาพวกนายทุกคนอยู่แน่แน่แน่ลงมาตามกันด้วยเว้ยอ้อนแล้วนายไม่ขึ้นเรียนหรือไง มีถามถ่ายไปเป็นห่วงกันด้วยว่ะโอ้ฉันเห็นปายกับตีเล็กเตะบอลอยู่ข้างล่างนะจ๊ะฉันเลยลงมาเล่นด้วยลงมาเล่นบอลแล้วเหนื่อยไหมจ๊ะโอ้ยจะมากกว่าแล้วนะก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะจ๊ะพี่ถ้าอย่างนั้นดีเลยช่วยเอารายงานของฉันกับเบลเนี่ยไปทำให้หน่อยสิเนี่ยวิชาภาษาไทยขนาดไม่ใช่หรอเอาไปซะแต่ก็นี่เอาไปซะไม่เยอะเลยทีเดียวโอ้นเทพเท้าขวาโดนผู้หญิงหลอกใช้ฮอยเดี๋ยวเดี๋ยวตีทำไมแกดูหัวล้อสะใจขนาดนี้เฮ้ยเปล่าก็ไม่มีอะไรนี่นาไม่มีอะไรด้วยเออว่าแต่ว่าทำไมพวกนายทุกคนเนี่ยไม่ขึ้นเรียนกันฮะคุณครูเนี่ยเขาสั่งรายงานก็ต้องลำบากชั้นสองคนเนี่ยแบกเอามาให้พวกแกข้างล่างใช่อ๋อพอดีพวกเราโดดเรียนอะนี่นายจะบอกนะว่านายนายร่วมหัวกันชวนอ้อยเขาโดดเรียนเนี่ยใช่แล้วเฮ้ยไหนบอกว่าครูมีนาไม่สอนไงจ๊ะโหเอ้ยถ้ากูบอกมึงหมดอะมึงจะลงมากูเหรอวะโอ้ยตายแล้วเฮ้ยจะไปไหนอ้นฉันจะรีบขึ้นไปเรียนจ้ะโอ้ยไม่ทันแล้วจ้ะคุณครูเขาปล่อยไปแล้วพักเที่ยงแล้วตอนนี้ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งนะนายเนี่ยก็มีรายงานที่จะต้องทำและก็สัญญาเลยด้วยว่าจะทำให้เดี๋ยวก่อนฉันไปสัญญงสัญญาอะไรกับเธอตอนไหนจ้ะเดี๋ยวและที่สำคัญนะคะส่งเย็นนี้จ้ะถ้าอย่างนั้นเราสองคนขอตัวไปแฮปปี้แลนช์ก่อนนะ yes. ดีกว่าปะทำไม่ได้นะบายบายฉันทำหมดเลยเหรอจ๊ะเฮ้ยติเล็กมาเล่นบอลกันต่อดีกว่าเว้ยเฮ้ยอ้นเร็วๆดิมึงมาเตะบอลกันเร็วเฮ้ยอ้นมาเร็วดิวะมึงไม่ได้สอนวิธีเตะระดับเทพให้ข้าเลยนุ้ยเฮ้ยเร็วดิอ้นมาเร็วเฮ้ยไอ้อ้นจะยืนนิ่งมานั่งเอกมีทำไมวะมาเตะบอลไม่ได้ดิเฮ้ยรู้ว่ามันฉันไม่เตะแล้วจ้าขอตัวไปทำรายงานก่อนดีกว่าโหกูรู้ว่ามันหิวบ้ามันกำลังเล่นเป็นพระเอกสำนึกผิดอยู่เว้ยอ้าวแล้วตีเล็กกับฝ่ายเนี้ยไม่สำนึกผิดเหรอจ้าเฮ้ยสำนึกผิดอะไรวะเรื่องอะไรก็เรื่องที่โดดเรียนมาเตะบอลกันไงล่ะจ้าโอ้อ้อมึงจะซีเรียสอะไรเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยเขาก็โดดเรียนกันไม่ต้องเครียดไปแม่งเถอะมาเร็วแล้วทำไมเราต้องเหมือนคนอื่นล่ะจ๊ะฉันเนี่ยก็เป็นแค่เด็กวัดธรรมดาธรรมดาคนนึงหลวงตาท่านน่ะอยากให้เรียนดีๆแล้วฉันเนี่ยกลับมาโดดเรียนแบบเนี้ยถ้าหลวงตาท่านรู้เนี่ยท่านจะเสียใจแค่ไหนฉันน่ะนึกถึงคำที่มัคทายศเคยพูดว่าฉันยอมรับผิดทุกคำกล่าวหาที่ฉันนั้นทิ้งเธอไปขอโทษที่ฉันเปลี่ยนใจจากเธอไปเอ้ารู้จักกันด้วยเหรอจ๊ะโหก็เพลงพี่ปูพี่ปูแบ็คเฮดใช่ไหมโอ้เอ้ยปูพงศิษฐ์เอ้ยปูแบ็คเฮดถูกแล้วไอ้ไฟเอ้าไหนว่าปูพงติดละจ๊ะโอ้ยโอ้ยขอบคุณมากที่มาแล้วเดี๋ยวนี้คือเขิบตัดแม่งเอาคืนมึงอะมึงแม่งแม่งเลยกินไปเลยกินเหรอกินเหรออร่อยเพียงก็ได้โอ้ยของดีไม่กลิ่น
เฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าวันเนี้ยมาป้าทำกะเพราอ่ะเฮ้ยเผ็ดเนาะฉันว่าไม่นะกะเพราป้าก็อร่อยดีเผอิญว่าฉันเนี่ยนะชอบกินพวกอาหารฝรั่งเศสอ่ะเขาชอบกินแบบเค็มๆอ๋อเฮ้ยแต่ฉันว่าป้าเขาไม่น่าใส่พริกเยอะเนาะฉันรู้สึกว่ามันเผ็ดอ่ะมันกินแล้วมันแสบปากเฮ้ยแกเผ็ดหรอใช่นี่ฉันได้กินไม่เผ็ดเลยนะฉันว่าไม่เผ็ดเลยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยนะชอบทำอาหารเม็กซิกันกินบ่อยฉันก็ชอบกินเผ็ดๆเออแกเขาเป็นไรอ่ะคะหมอไม่หรอกไม่เป็นไรใช่ไหมปกติดีกินได้ใช่ป่าวเฮ้ยเออว่าแต่ว่าเย็นนี้กินอะไรดีอ่ะส้มตำปูปลาปะนี่เมื่อกี้แกพูดอะไรอาหารเม็กซิกันอย่างงี้อาหารฝรั่งเศสสุดท้ายมาจบที่ปลาจะบ้าเหรอแหมแซวเล่นโอ้แกแล้วแกว่าอ้นเนี่ยทำรายงานให้เราไหมแต่ฉันว่าก็น่าจะทำนะแค่ลองคิดดูดิขนาดไฟกะตีเล็กอ่ะชวนโดดเรียนอ้นมันยังโดดตามเลยเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าอะไรนะยิงนกทีเดียวได้ปืน3ตัวเฮ้ยยิงปืนหรือเปล่าเบลเฮ้ยถูกแล้วฉันพูดถูกแล้วฉันมั่นใจมากมาผิดตรงไหนอ่ะฉันจึงร้องอ่ะเออถูกแล้วไม่มีอะไรแต่โอ้ก็ถูกแล้วเห็นปะเรื่องเฮ้ยแกว่าแผนเรามันจะสำเร็จปะเนี่ยมันรายงานกลุ่มนะแกฉันเครียดแล้วแกให้อ้นมาทำคนเดียวและอย่างไอ้สองคนนั้นตีไฟโอ้โหโง่อย่างงั้นไม่มีทางอ่ะฉันว่าสุดท้ายก็เป็นไอ้อ้นแหละทำรายงานอยู่คนเดียวเบลจ๋าน้องสาวที่น่ารักของพี่นี่จะบอกให้นะผู้คนรุ่นใหญ่เนี่ยทำอะไรมันต้องใจนิ่งนิ่งโอ้ต้องใจนิ่งด้วยใช่การวางแผนการทำรายงานครั้งนี้มันต้องสำเร็จตีเล็กกับฝ่ายต้องช่วยอ้นอยู่แล้วแต่ถึงไม่ช่วยอ้นก็ต้องทำรายงานของเราให้เสร็จนี่เบลจ๋าจะบอกให้นะพวกผู้ชายเนี่ยถึงยังไงมันก็ต้องพ่ายแพ้ต่อเราอยู่วันยังค่ำโอ้โหเพลงนี้แบบเป็นเพื่อนที่สุดยอดเลยอ่ะเป็นไอดอลของฉันน้องจ๋าแกตาเหมือนกบแล้วนะผิวดำหน้าตาขี้เละแต่แกนี่โกงกินสุดยอดชมด้วยนะฉันก็ชมนายแต่ก็รักแต่จะคิดนะทางกบเลยนะเออชมคุยแกว่าแต่ว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ด้วยจริงๆอ่ะฉันก็ไม่ได้อยากทำหรอกนะแต่กี่ดูนี่นะหมั่นไส้ป่ะเวลาเรียนแท้โดดเรียนไปเตะบอลฉันก็เลยแก้เผ็ดสักหน่อยนึงเฮ้ยดีเลยดีเลยแท้ฉันขอแก้ผ้าไปแก้ไม่ต้องแก้ผ้าแต่น่าเกลียดฉันไม่ดูทุกคนอ่ะจะแก้ก่อนเหรอเออไม่เอาเฮ้ยแก้ก่อนเปล่าจะดูข้างในกบข้างในกบอยากเห็นตาโตๆข้างในโตป่าไม่เอาโอ้ยข้างนอกผิวคล้ำข้างในข้างในขาวอ่ะเฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยไม่ได้การแล้วพวกผู้หญิงแม่งคิดจะเอาชนะผู้ชายอย่างเราไปตลอดเราต้องแปลงกายเป็นเหยี่ยวขาวคาบขาวบ่อยๆอ้นกับตีเล็กเฮ้ยอ้นตกลงแกจะไม่สอนฉันเตะบอลจริงๆหรอปะไม่เฮ้ยอ้นนี่ถ้าฉันเตะบอลเก่งแบบแกนะเว้ยสาวๆทั้งตำบลอะต้องกรี๊ดฉันแน่ๆเลยเว้ยรวมถึงแอนนี่ด้วยเฮ้ยสอนหน่อยว่ะไม่จ้ะเฮ้ยนี่แกจะจืดใจดำไปถึงไหนวะบอกว่าไม่ก็ไม่สิจ๊ะไม่เห็นหรอกการบ้านเนี่ยกองอยู่เบลเลอร์หน้าฉันเนี่ยโอ้โหไอการบ้านเนี่ยนะมันจะทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่มาสอนเตะบอลก่อนนะว่างั้นมาทำตัวให้มีประโยชน์ไหมจ๊ะมาช่วยฟังก่อนเนี่ยมันมีการบ้านข้อหนึ่งเนี่ยบอกว่าจงแต่งเพลงช่อยให้เพาะที่สุดเฮ้ยทำไมการบ้านมันยากจังวะใครมันจะไปแต่งเพลงช่อยเพาะให้ทุกคนชอบวะมาฟังก่อนเอิงเอิงเอิงชาเอิงเอ้ยเกิดมาละเป็นเด็กที่แฟนดีฉันไม่เคยโดนตีให้เสียใจมีเพื่อนก็เป็นกลุ่มไม่ใหญ่ชอบโดดเรียนไปแทบไม่อายใครเตะบอลก็ยังเตะไม่เก่งยังจะพาเพื่อนเจ๊งและเสียทียกใหญ่ถ้าเพื่อนดีดีมันมีไม่ได้ถ้าเพื่อนดีดีมันมีไม่ได้เหมือนขายของไปขาดทุนเสียใจ
เฮ้ยอ้นฉ่อยอะไรของแกฉันฟังดูแลแล้วมันชักจะยังไงที่พูดมาได้ไฟใช่ไหมฉันบอกให้อ่ะไม่ต้องเกรงใจที่ฉ่อยมาไม่ใช่ใครทั้งนั้นฝ่ายกับตีจังจังไม่ใช่อื่นไกลแหมทำไมล่ะมันต้องซีเรียสคิดมากมันจะเครียดอ่ะปวดหัวยกใหญ่โดดเรียนอ่ะไม่ใช่โดดล่มความเสี่ยงเหมาะสมอ่ะแถมสนุกจะตายไปมีแกมีแอนนี่มาชอบฉันยังไม่สอบปากคำว่ายังไงก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่จะว่าไปมันก็แปลกนะโดดเรียนแค่3การบ้านมีตั้ง5มีทั้งของชั้นของฝ้ายของตี้เล็กของเบลแล้วก็ของแอนนี้โอ้ยไม่เคยทำสักนะเฮ้ยมันก็มีทำบ้างนะไม่ใช่ไม่ทำหมดเลยแหมว่าแต่เพลงช่อยเมื่อกี้ใช้ได้ไหมใช้ได้อะไรล่ะมีแต่ช่อยด่าใช้ไงฟ้าชัดเลยอ้าวก็มันเป็นฟิลลิ่งนี่จ๊ะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่งใหม่แต่งใหม่แต่งใหม่เลยเนี่ยเฮ้ยเป็นไรวะไฟจะเย็นกันดิวะเออโอ้โหมันต้องถอยแล้วประตูเรื่องกันแม่กูมีข่าวมาบอกกูมีข่าวมาบอกข่าวอะไรหรอจ๊ะข่าวการเมืองหรือสีสันบันเทิงอาชญากรรมฮะใครฆ่าใครวะอย่าบอกนะลุงกิติก่อนเรื่องแล้วอะไม่ใช่เว้ยเรื่องเนี้ยแม่งสำคัญยิ่งกว่าแมวที่บ้านป้ากูออกลูกเทียร์9ตัวอีกนะหรือแม่งแบบไม่น่ากลัวยิ่งกว่าใครจะฆ่าใครนะมึงฮะคุณพระมันโหดร้ายทารุณขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะโอ้ไอโอนกูยังไม่ได้เล่ามึงตกใจนะเพื่อนก่อนเลยอีกฝ่ายเลยโหเอ้ยจะมีอะไรเล่าก็เล่ามาเถอะถ้ามันไม่สำคัญนะมันโดนแน่ถามไม่มีว่าแต่ว่าปะว่าวันเนี้ยเป็นพักกลางวันที่สบายใจที่สุดเลยดูดิขนมก็มีแถมแบงค์ก็ไม่ต้องทำอ่ะป่านเนี้ยฉันว่าพูดอ้นคงทำเสร็จแล้วแหละแกพี่อ้นนะครับก็คือปรมาจารย์ที่จะสอนบอลพวกเราถ้าเราเตะบอลเก่งเหมือนพี่อ้นนะสาวๆทั้งตำบลนะต้องติดเราแน่ๆเลยวะเฮ้ยมีอะไรก็พูดมาเร็วเลยไม่งั้นมึงโดนแน่เรากำลังโดนหลอกใช้นะเว้ยนี่จะบอกให้นะพวกคนรุ่นใหญ่เนี่ยทำอะไรมันต้องใจนิ่งนิ่งโอ้ต้องใจนิ่งด้วยใช่การวางแผนการทำรายงานครั้งนี้มันต้องสำเร็จตีเล็กกับฝ่ายต้องช่วยอ้นอยู่แล้วแต่ถึงไม่ช่วยอ้นก็ต้องทำรายงานของเราให้เสร็จนี่เบลจ๋าจะบอกให้นะพวกผู้ชายเนี่ยถึงยังไงมันก็ต้องพ่ายแพ้ต่อเราอยู่วันยังค่ำโอ้โหตอนนี้เราเป็นเหยื่อของสองสาวนั่นทั้งเบลแล้วก็ยายแอนนี่เลยเฮ้ยเรียกคุณแอนนี่ว่ายายได้ยังไงวะโอ้ถ้ามึงรู้เรื่องทั้งหมดอ่ะนะมึงจะต้องเปลี่ยนใช้คำว่าอีเลยแหละโอ้มันร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรอจ๊ะก็เรื่องมีอยู่ว่ารายงานที่ยายสองคนให้อ้นทำอ่ะมันเป็นรายงานที่ครูมีนาสั่งให้เราช่วยกันทำเว้ยแล้วด้วยความฉลาดแกมโกงยายแอนนี่นะเว้ยแม่งเอารายงานนั้นอ่ะมาให้อ้นเพราะแอนนี่รู้ไงว่าอ้นต้องสำนึกผิดที่โดดเรียนไปกับเราแล้วก็เป็นไปตามนั้นไอ้อ้นรู้สึกผิดเต็มๆแม่งก็เลยรับรายงานมาคนเดียวจริงมั้ยไอ้อ้นกูว่าทำไมอ่ะไม่ยอมมาเตะบอลกับเรามัวแต่มานั่งทำรายงานนั่นแหละเข้าแผนเนี่ยมาร้ายเต็มๆอ้าวในเมื่อเป็นรายงานกลุ่มทำไมฉันต้องทำคนเดียวล่ะจ๊ะฝ้ายกับตีเล็กน่ะก็โดดเรียนไปพร้อมกันทำไมไม่ให้ช่วยกันทำล่ะแต่กูว่าจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกับเรานะเว้ยตีไปเตะบอลเถอะปะเนี้ยก็เป็นซะแบบเนี้ยเขาถึงมาเอาเปรียบเราได้เฮ้ยโหไอโอนจริงๆอ่ะเรื่องมันเกิดเพราะยาย2ตัวนั้นจะแกล้งไม่เกี่ยวพวกกูซะหน่อยเฮ้ยๆฟายมึงอ่ะไปพูดกับเทพเท้าขวาแบบนี้ได้ไงวะพี่อ้นนะครับก็คือปรมาจารย์ที่จะสอนบอลพวกเราถ้าเราเตะบอลเก่งเหมือนพี่อ้นนะสาวๆทั้งตำบลนะต้องติดเราแน่ๆเลยวะโอ้มึงนี่นะพอมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาทีไรนะเสียตัวตนทุกทีพี่อ้นครับงั้นผมอ่ะจะช่วยพี่เอง
เราอ่ะจะแก้แค้นผู้หญิงคืนเอ้าเราไม่สงสารแอนนี่แล้วหรอจ๊ะเรื่องความรักนะมันต้องพักไว้ก่อนถ้ารักกันแล้วไม่ให้เกียรติกันแบบเนี้ยมันยอมไม่ได้เฮ้ยเขาไปรักกับมึงตอนไหนทุกวันหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนคนไม่มีความรักแบบเองอ่ะไม่เข้าใจหรอกเว้ยว่าการแอบรักอ่ะมันเป็นยังไงโอ้โหเฮ้ยมึงเซนซิทีฟเลยมึงเนี่ยบ้าเนี่ยเฮ้ยความอ่อนโยนเว้ยคือคุณสมบัติของสุภาพบุรุษถึงเวลาแล้วอ่ะที่เราจะไม่ยอมให้ผู้หญิงอ่ะมารังแกเราคันนั้นเราอ่ะต้องประกาศศักดาว่าเราอ่ะไม่ได้โง่การที่เบลมาทำกับเราแบบนี้นะเว้ยมันไม่ถูกต้องอ้าวแต่คนวางแผนทั้งหมดเนี้ยแอนนี่ไม่ใช่หรอทำไมถึงว่าแต่เบลล่ะจ๊ะโอ้ยโอ้นข้าเลือกที่จะลืมความผิดพลาดของคนรักเว้ยคนเนิร์ดสุภาพอย่างเองคงไม่เข้าใจหรอกเอาล่ะถึงเวลาแล้วเว้ยมึงคิดออกแล้ววะเปล่าเราจะถามไอ้อ้นนะว่ามันคิดออกยังเรื่องแก้แค้นเนี่ยฉันไม่ถนัดหรอกจ้ะเรื่องชั่วๆเลวๆเนี่ยฝ่ายกับตีเล็กน่าจะถนัดกว่าฉันนะจ๊ะเออฮะรอเล่นนะจ๊ะเฮ้ยงั้นเรามาคิดแผนกันโอเคมามากเลยฉันชอบมากเลยอ่ะเบลฮะแกว่าปะว่าวันนี้เป็นพักกลางวันที่สบายใจที่สุดเลยดูดิขนมก็มีแถมแรงงานก็ไม่ต้องทำอ่ะป่านนี้ฉันว่าควรอ้อนคงทำเสร็จแล้วแหละแกจะว่าไปอ่ะเราทำแบบนี้บ่อยก็ดีนะหลอกให้พวกนั้นโดดเรียนกันไหมแล้วก็เอาแรงงานไปทำไงก็ดีนะแต่ว่าทำบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผู้ชายมาจับเราได้อ่ะปวดก้อนเลยตากบเฮ้ยทำไมอ่ะตากบก็ตากบดิกูตาคล้ายกันนะตะกวดตะกวดชอบพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไปแล้วเฮ้ยจะไปไหนก็ทางไงทางนี้อ้าโอ้ตลกทุกเวลาตลกไปเลยพี่ไปดูตากบทำไมไม่ต้องตะกบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งมากันแล้วมากันแล้วเร็วเร็วดิพวกเพื่อนกลับที่กันดีวางเร็วเดี๋ยวมันตกใจเร็วมันต้องมีข้อไหนที่ต้องเอาไปอ้างอิงวะอะไรวะอ๋อไอ้นี่เรื่องบริษัทสาขอมใช่ไหมมึงต้องไปดูนี่เว้ยจดหมายเหตุเมืองขอมเนี่ยนะตรงย่อหน้าที่8วรรคที่7หน้าที่34แล้วมึงดูตรงริมซ้ายกระดาษนะเว้ยตรงนั้นมึงจะเจอข้อมูลจริงๆใช้อ้างอิงได้เลยเออแล้วมึงหามึงก็ตามที่กูบอกเมื่อกี้ไงมึงหาไปดิเออเปิดไปตรงนั้นแม่งมีบอกไว้หมดเลยมึงดีเอามาใส่อะไรกันเออตีเล็กตีเล็กลองดูนี้สิเพลงชอยของแม็กควันจิตติประจันน่ะน่าสนใจดีนะจะทำตัวเก่งทำไมวะคว้างก็แตกหรอกเฮ้ยไหนมาดูดิเฮ้ยนี่มันเพลงกับข้าวเพชรฆาตนี่หว่าใช่แล้วจ้าลองอ่านดูสิวันนี้เป็นงานวันเกิดกินเลี้ยงกินเถิดสนุกกันดีน้องทำอาหารและต้องการเลี้ยงพี่กับข้าววันนี้และอร่อยถึงใจเรื่องฝีมือทำกับข้าวใครไม่สู้ฉันคนเขาเรื่องลือกันละทั้งเหนือใต้วันนี้รวมกลุ่มทั้งหนุ่มสาวทั้งอาหารหวานคาวอ่ะ
ทำไว้ไม่ต้องลงขันกินกันเถิดวันนี้เป็นงานวันเกิดไม่เป็นไรขอเชิญลิ้มรสมาทดลองว่าฝีมือน้องเด็ดแค่ไหนผัดเผ็ดแมวดำต้มยำช้างแกงจืดเนื้อข้างกับกอไผ่ชูฉี่คางคกทั้งทิ้งจกปิ้งทั้งตุ๊กแกผัดขิงลิงยัดไส้ลูกปืนแกงส้มรสกลมกล่อมเกาเหล่าลูกบองใส่หอมหัวใหญ่ค้อนผัดพะแนงแฉลงเปรี้ยวหวานกระบองทอดมันหัวหวานชุบไข่ชุบลูกระเบิดใส่ใบบัวบกสลัดมันมีดพกห่อหมกปืนใหญ่ของหวานก็มีรสดีเด่นอีโต้แช่เย็นแสบไส้ตะพดหวานกรอบจอบแช่อิ่มถ้าไม่เชื่อก็ชิมจะติดใจทั้งต้นตาลเชื่อมต้นกล้วยฉาบแกงบวชอีดาบฉันก็ทำได้มะพร้าวหรือก็ใส่กันไปทั้งเปลือกกินแล้วตาเหลือกพากันหลงไหลเชิญตามสบายอ่ะให้หายห่วงกินแล้วท้องร่วงกันทุกลายโอ้ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะตีเล็กร้องเพลงพอมากเอ้ยดิอุ้ยตีเล็กนายร้องให้ถอยเป็นได้หรอเฮ้ยเป็นไรอ่ะปกติพี่เกย์หันไปมองหน้ามันก็ตัวลอยติดเพดานอยู่แล้วมีแก้วสาคุยสาทักเฮ้ยมันเหมือนหน้าหนีแปลกเนี่ยโอ้ยโอ้ยปวดหัวโอ้ยโอ้โหฟ้าฟ้านะนายเป็นอะไรน่ะปวดหัวใช่ไหมเฮ้ยฟันโรคเก่าผมเลิกเว้ยโรคอะไรเหรอจ๊ะไอ้ฟ้ามันเป็นโรคเครียดเว้ยปกติมันอ่านหนังสือนิดเดียวมันหวานขึ้นตาแล้วเนี่ยมันหวานขึ้นได้นานเว้ยปกติอ่ะโอ้โหไขมันจะอุดตันเส้นเลือดมันจะแตกเว้ยหุยโรคเครียดเลยเหรอเฮ้ยนี่แล้วยังไงอ่ะเราจะทำยังไงอ่ะแล้วถ้ามันล้มไปแกช่วยก่อนดิถ้ามันล้มลงไปเราจะทำยังไงเราอุ้มไม่ไหวนะเฮ้ยสวยก็ไม่สวยอย่ามาว่าเป็นตัวถ่วงอีกเอางี้ถ้าอย่างนั้นฉันจะไปโรงพยาบาลนะฉันไม่ต้องจ้ะฝ้ายเนี่ยเป็นโรคกลัวเครื่องมือแพทย์นะแค่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ก็ไม่ไหวแล้วจ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมอกลัวหมอเห็นไหมจ้าแค่ได้ยินชื่อหมอก็ไม่ไหวแล้วแล้วจะทำยังไงอะทีนี้หมอก็กลัวยังไงอะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ใช้งานฝ้ายหนักขนาดนี้เห็นไหมเฮ้ยทำไมฉันมองบนฟ้าฉันเห็นปู่กับย่าฉันก็กวักมือเรียกวะขอบใจนายมากจริงๆนะที่ช่วยฉันทำรายงานนะเพื่อนไม่เป็นไรนะเว้ยออนรายงานเล่มนี้แกต้องออกให้เบลแกนี่นะเว้ยไปส่งให้ทันเย็นนี้นะโอ้ยโอ้ยซึ้งใจจริงๆเลยพ่อคุณโอ้ยฝ่ายเอ้ยแกไม่น่าเลยรีบไปพ่อฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ใช้งานเฮ้ยทำไมฉันมองบนฟ้าฉันเห็นปู่กับย่าฉันก็กวักมือเรียกวะเฮ้ยนั่นไงแม่เด็กฉันบอกแล้วว่าไม่ให้ใช้งานน่ะเห็นไหมเพ้อใหญ่เลยเนี่ยใช่ผู้แก่ก็หลงว่าฝ่ายมันโง่ขนาดนี้จะไม่ใช้งานมันอีกโอ้ยฟ้าตายไปเนี่ยคุยได้ไหมไงดีวะคุยถ้าอย่างนั้นทำใจดีๆนะท่านไปตามคุณหมอสบายนะเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องถึงมือครูสบาวแอนนี่เฮ้ยทำยังไงนะรายงานเล่มนี้เราช่วยอ้นทำแบบเต็มที่เลยเราขอให้เธอเอารายงานเล่มนี้โอ้ยไปส่งครูบุษบานะรายงานเล่มนี้
มันเป็นรายงานเล่นไม่น้อยจากผู้ชายโง่ๆอย่างพวกเราเราขอให้ขอให้เธอได้เกรดดีๆเล่นนี่และขอให้เธอเอาแรงงานพวกเราเป็นสะพานให้เธอได้ดีนะไฟต้องตื่นขึ้นมาไฟลุกขึ้นมาสิโอ๊ยโอนแค่ทำมันสักอย่างสิเนี่ยทำยังไงเนี่ยหมอก็หาไม่ได้ตายเขาเครื่องคิดอ๋อแบบนี้ต้องผายปอดจ้ะผายปอดผายปอดเหรอผายปอดเฮ้ยผายปอดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฉันทำเองเดี๋ยวนี่ตีเล็กทำมาห้ามฉันทำไมเนี่ยฉันจะช่วยไฟเอาเลยเดี๋ยวโอ้ยอันนี้ถ้าผายปอดเป็นเหรอเนี่ยตีเล็กก็แค่เอาปากประกบปากเป่าลมก็ผายได้แล้วนายอย่ามายุ่งลบไปเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยนี่แปรงฟันมาอย่างเนี้ยเมียนี่จะผายปอดได้หรอวะตีเล็กตอนนี้เพื่อนแย่แล้วแปรงไม่แปรงก็ทำได้แค่นั้นแหละฉันจะช่วยอ่ะเอาเลยเพื่อนกูจะตายแล้วกูอยากผายปอดให้กูผายปอดเถอะโอ้ยพ่นเหนียกันอยู่ได้เดี๋ยวก็ตายคาห้องอื่นคาห้องพอดีเอาเลยนี่ผายปอดก็นั่นน่ะสิห้ามอยู่นั่นแหละมานี่ฉันช่วยเองเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวฉันทำเองไฟนางเป็นยังไงบ้างอะดีขึ้นแล้วใช่ไหมโอ้ยดีอะไรกับผีอะจะอ้วกโว้ยแต่นายก็ดีขึ้นแล้วนี่นะดีอะไรเราคนไม่ได้เป็นอะไรเฮ้ยอ้วนตอนที่พูดกันตอนแรกแผนไม่มีแบบนี้นี่หว่าแผนอะไรก็จังหวะมันพาไปนะจ้าพอเลยไม่เอาแล้วเออแม่งเลิกเล่นอะไรไปจะอ้วกโว้ยเด็กพวกนายเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนะเอออ้นตีไฟอธิบายซิว่าเรื่องนี้มันคืออะไรเราหวังว่าจะไม่ใช่ที่คุณคิดนะก็ไม่มีอะไรหรอกจ้าโอ้พอเลยเลิกทำตัวเกรงกันแล้วคือแบบนี้นะพวกเราสามคนอะวางแผนจะแก้แค้นเธอไงแก้แค้นอะไรอย่าทำให้รู้เรื่องเลยเธอนั่นแหละที่แก้อะไรงานพวกเราทำอะใช่ไหมล่ะใช่จ้าฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเพื่อนกันเนี่ยจะแกล้งกันได้ขนาดนี้ฉันแค่โดดเรียนโดยไม่ได้ตั้งใจทำไมต้องแกล้งกันขนาดนี้ล่ะจ๊ะแหมและที่พวกเธอทำกันอยู่เนี่ยจัดฉากหลอกผู้ชายน่ะคิดว่ามันดีนะเหรอฮะใช่และอีกอย่างหนึ่งอ่ะพวกนายเนี่ยก็โดดเรียนกันเองที่ซ้ำฉันสองคนเนี่ยไม่นำความที่ไปบอกครูบุษบาก็บุญหัวเธอเท่าไหร่แล้วลองคิดดูนะการที่เธอเอาความรู้สึกคนอื่นมาล้อเล่นอย่างเงี้ยมันดีแล้วเหรอไม่ที่เธอพูดมันก็ถูกนะเธอเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอผู้หญิงอะต้องชนะผู้ชายอยู่วันค่ำอะโธ่เห็นไหมที่เธอพูดอะไรพวกเรารู้มาแหละไฟอะมันแอบได้ยินมาเห็นไหมไฟใช่และที่เธอบอกว่าอย่าเอาความรู้สึกคนอื่นมาล้อเล่นน่ะพวกเธอไม่ใช่หรอที่ทำก่อนน่ะถึงฉันเนี่ยจะเพิ่งโดดเรียนเป็นครั้งแรกแต่ฉันก็ไม่เคยเอาเปรียบใครหรือหาโอกาสจากความผิดพลาดของคนอื่นนะจ๊ะหรอนี่แล้วถ้าฉันสองคนเนี่ยนะไม่ทำวิธีแบบเนี้ยนายแล้วก็นายอ่ะจะได้มีโอกาสจับหนังสืออย่างนี้กับเขาบ้างไหมล่ะลองคิดดูนะวันอ่ะผู้นายทำอะไรกันบ้างเตะบอลแถมยังชวนเพื่อนโดดเรียนอย่างเงี้ยหรอที่เขาเรียกว่านักเรียนอ่ะและอย่างนี้หรอที่เรียกว่าเพื่อนน่ะเสร็จยังไรคอร์ดมึงหาได้ยังยังเลยตอบอะไรอ่ะ
โอ้โหแล้วก็ไม่บอกมึงนั่งอมมาอยู่วะเฮ้ยเนี่ยฉันจะเสร็จมันเร็วเอาลอกนี่ดูไหนตรงไหนตรงไหนฟ้ายนี่นี่นี่ตรงนี้ไหนนะเอามาดูแต่แรกนี่นี่ตรงนี้นี่เสร็จกันหรือยังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็แป๊บนึงนึงเฮ้ยฟ้ายเก็บแต่ยังวะเสร็จแล้วของเสร็จแล้วนี่ได้แล้วเอามารวมเลยมันรวมสิเวลามันจะไม่ทันแล้วนะโอ้ยแป๊บนึงจะเสร็จแล้วฉันเหลือภาพสุดท้ายแล้วเร็วๆเพราะนั้นสุดท้ายน่ะโอ้ยเสร็จแล้วเว้ยของฉันกับไอ้เล็กฉันก็เสร็จแล้วมารวมมารวมรวมรวมเร็วเฮ้ยครบแล้วเสร็จแล้วเย้เออกว่าจะเสร็จถูกไหมเจ๊มากนะช่วยกันทำแป๊บเดียวก็เสร็จเลยเนาะกว่าจะเสร็จฉันแน่นะปั่นบทช่อยจนปวดมือไปหมดแล้วเนี้ยใช่อะดิเฮ้ยแต่ก็ยังดีนะที่ยังพอมีสติเรียบเรียงเนื้อหาได้ถูกเนี่ยเฮ้ยลองตรวจดูให้แน่ใจดิว่าเรียงเรื่องถูกหรือเปล่าโอ้ยฉันดูแล้วนี่เรียงเรื่องถูกล้านเปอร์เซ็นต์ความจริงรายงานเนี่ยทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะเนี่ยเออน้องเพิ่งจะรู้เหรอก็ใช่ดิก็มัวแต่เล่นละครปลายหิงอยู่ได้อ้าวใช่ไปพูดอย่างนั้นวะแล้วใครเป็นคนเริ่มก่อนยังกับตัวเองอะเล่นดีตายนักแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครมาขอผายปอดให้เราอะเฮ้ยโอ้ยจะทะเลาะกันทำไมเนี่ยจริงด้วยจริงด้วยทะเลาะกันไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรขึ้นมาฉันนะอยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยเอาแบบเราเป็นเยี่ยงอย่างจังเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้นั่นสิก็ใช้สิความสามัคคีไงนึกว่าเล่นละครหรอกลุงแม่อันนี้ถึงฉันจะรักเธอแค่ไหนนะแต่วันนี้ฉันขอทีนี่ถ้าเธอจิกกัดคนอื่นขนาดนี้นะฉันว่าให้ไฟอ่ะผายปอดแกให้ตายเลยดีกว่านี่ตีเล็กฉันถามจริงเถอะทำไมถึงกล้าจูนกินไอ้ไฟมันอะไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอเบี้ยก็ใครมันจะยอมล่ะแค่แอนนี่เอาปากไปกบกับไอ้ไฟเนี่ยของใครใครก็ห่วงนั้นแหละเฮ้ยนี่ดูตาตีเล็กฉันไม่เป็นของของเธอแต่เมื่อไหร่ยะแน่มีห่วงกันซะด้วยมันพวกที่อื่นใหญ่ไฟหูยนี่ไฟพวกเพราะว่าตีเล็กเนี่ยสวีทใส่แอนนี่ใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยเปล่าอ่ะอ้วกรถจูบของแม่งเนี่ยรถจูบเฮ้ยเฮ้ยนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเกมมันได้เวลาส่งอาจารย์เร็ว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 ลุกเลยลุกเลยเร็วเร็วแอนนี่ทำไมไม่ไปส่งด้วยกันล่ะจ๊ะอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยไปคือว่ามีอะไรหรอจ๊ะไม่ยอดฝากอ่างจะไม่ทันนี่โอเครายงานไม่ต้องส่งวันนี้ก็ได้อ้าวไหนบอกให้ส่งภายในเย็นวันนี้ไม่ใช่หรอใช่ใช่เออพวกเรานี่นะอุตส่าห์ปั่นกันจนมึงหงิกไปเถอะไปเถอะรีบส่งเร็วเดี๋ย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 วคือครูมีนาบอกว่าให้ส่งอาทิตย์หน้าก็ได้ไม่ต้องรีบเออก็ดีเหมือนกันวะจะได้มีเวลาทำไปเยอะฮะไปเดี๋ยวเพิ่งจะขอโทษฉันยังไม่ได้บอกใครก็เห็นรีบๆกันไม่กล้าขัดอ่ะแอนนี่วิ่งแมวอย่าขึ้นเสียงแบบนี้ดิเลยดูเหมือนเราห่างเหินกันจังเลยอ่ะปล่อยก่อนเลยปล่อยเลยทำไมเนี่ยสวยก็ไม่สวยใครเล่นสื่อสารไม่รู้เรื่องอีกเป็นหัวหน้าห้องภาษาอะไรวะเฮ้ยหยุดสวยไม่สวยไม่เกี่ยวอะไรกับเป็นหัวหน้าห้องนะฟายแล้วไม่พูดให้รู้เรื่องเราเฮ้ยก็ขอโทษเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงคนรีบอย่างเงี้ยต้องเลยต้องเลยฉันก็รีบปั่นเลยเนี่ยไม่ก่อนฉันจะมาดีทำนี่เนี่ยถือสารีบผีส่งตั้งอาทิตย์หน้าใครอะไรเงี้ยขอโทษอรุณสวัสดิ์จ้าฝ้ายเอาแล้วนี่เอ็มไม่เอาจักรยานมาวะอ๋อหลวงตาน่ะบอกให้แบ่งเด็กวัดคนอื่นใช้บ้างนะจ้าฉันก็เลยเดินมาเรียนฮะจักรยานมึงยังแบ่งคนอื่นได้อีกเหรอวะเบรกแตกแล้วนะแน่นอนจ้ะกูว่ามึงเอาเก็บไว้ที่วัดเถอะแล้วมึงเดินมาเงี้ยสบายใจกว่าว่ะต่อไปนะคะครูจะให้อ่านทีละคนหน้า50ใช่จ้ะพารากราฟที่3วรรคที่ 7.1 ใช่ตามมาตราที่3วรรคที่ 71ผู้เข้าประชุมสามารถประท้วงประธานสภาได้ตามบทบัญญัติข้อที่8เดี๋ยวพี่จะอ่านอะไรอ่ะเล่ม2ต่อเล่ม2เลยฮะต่อแล้วหยุดยากผมเห็นใหญ่
นี่มันมีอาการแปลกๆไงก็ไม่รู้นะครับโอ้ยคุณปิติขาเด็กที่นี่มันก็แปลกกันทุกคนแล้วค่ะมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นเธออีกหน่อยนึงก็ล่มแล้วฮะ